สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะนี่คือด้านในของปราสาทยายเงานะคะที่ประกอบด้วยใบสีและเครื่องสักการะบูชาต่างๆนะคะที่มีการจัดงานประเพณีประจำปีนะคะนะคะเมื่อเราเดินออกมานะเราก็จะเห็นถึงกรอบบานประตูและก็รูปทรงของปราสาทต่างๆเดี๋ยวเราจะเดินชมปราสาทโดยรอบนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนี่ก็คือด้านหน้าขององค์ปราสาทนั่นเองนะคะอันนี้เป็นปราสาทหลังที่2นะคะเดี๋ยวเราเดินดูเดินชมนิดนึงนะคะถึงความสวยงามนะคะถึงความสวยงามมากนี่เป็นกรอบบานประตูนะคะด้านในนี้ก็จะเป็นส่วนยอดนะคะของดอกบัวนะคะแล้วก็จะมีความกว้างขวางพอสมควรนะคะในบริบทนี้นะคะดังนั้นเป็นปราสาทที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมจริงนะคะแล้วก็เป็นชุมชนนะคะที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็มีทรัพยากรในด้านของกำลังนะคะในการสร้างปราสาทขึ้นเพื่อทำการสักการะบูชาเทพเจ้าและถวยเทพทั้งหลายทั้งปวงนะคะจึงถือว่าเป็นกลุ่มชนที่อาศัยกันโดยหนาแน่นนะคะด้านสถาปัตยกรรมนะทุกท่านจะมองเห็นสถาปัตยกรรมเป็นรูปนาคราชนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนชมสถาปัตยกรรมความงดงามในยุคนี้สมัยนี้นะคะเป็นศิลปะแบบเขมรโบราณเราจะเห็นได้ถึงหน้าคายน้ำเห็นไหมคะเขาจะแกะสลักลงไปในอิฐเลยนะคะค่ะมาด้านหลังนะคะเราจะพบว่ามีการแกะสลักเป็นรูปนาคราชนะคะที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนี่นะคะนี่คือความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบเขมรนะคะโบราณนะคะแม้แต่การสร้างขึ้นมาเนี่ยลวดลายนะคะแม้แต่ว่าไม่มีศิลาแรงก็ตามแต่การแกะสลักโดยผ่านอิฐลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงความงดงามความสวยงามนะคะในสมัยนั้นน่าจะมีการฉาบเป็นปูนนะอาจารย์คิดว่าน่าจะมีการฉาบเป็นปูนแล้วก็เป็นสีขาวทั้งองค์นะคะแล้วก็มีการแกะสลักเป็นรูปนาคนะคะแกะสลักเป็นรูปนาคนี่ก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยนะคะจะเห็นมาตั้งแต่ไกลเลยเห็นไหมคะเราจะเห็นการสลักของนาคนี่ก็คือเป็นรูปแบบเก่าแก่แบบโบราณนะคะเป็น originality เลยนะคะไม่มีการแกะสลักเพิ่มเติมนะคะอยู่แบบไหนเป็นแบบนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะคะเราจะเห็นต่างๆดังนั้นตัวศาสนสถานแบบนี้นะคะที่เป็นอิฐแบบนี้นั้นนะคะที่มีการสร้างอยู่ที่ปราสาทบ้านจานปราสาทบ้านไพรนะคะปราสาทบ้านต่างๆนะคะที่เราไปก็จะมีการแกะสลักแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมจะมีลวดลายลักษณะเช่นนี้เหมือนกันสถาปัตยกรรมคล้ายๆกันนะคะท่านผู้ชมคะค่ะที่นี่คือปราสาทยายเหงานะคะสร้างขึ้นเพื่อถวายเดชพระศิวะเทพนั่นเองนะคะท่านผู้ชมนี่คือภาพรวมของปราสาทยายเหงานะคะ